ีครับซินิโจทราเวลชาแนลนะครับหาดบางเบิดครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างมากันเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างป่านะว่าได้หรือเปล่านะช่วงนี้ช่วงเย็นนะครับอากาศก็ดีนะฮะโอ้โหนู่นข้างล่างป่าดูนะเพิ่งจะวางช่วงนี้น้ำก็กำลังขึ้นนะโอ้มีปูอะไรหอยเยอะแยะหมดเลยตรงนี้นี่ครับตัวอะไรเอ่ยหอยปูหอยเต็มไปหมดเลยครับโอ้ไม่รู้มาจากไหนเยอะนะอ๋อแสงมันชวนน้ำขึ้นแล้วก็มันออกมานะนี่ครับแถวนี้เลยนี่หอยฝักตัวก็มีหยิบไปดูตัวนะครับตัวเล็ก นี่แบบนี้เลยครับโอ้โหวิ่งเลยนี่ครับเคยเห็นกันไหมฮะนี่ครับปูหอยเสฉวนหรือปูเสฉวนเขาเรียกนะขนาดเล็กโอ้น้ำกำลังจะขึ้นแล้วฮะมีปูด้วยนี่ลูกปูนี่ปูเห็นปูแล้วนี่นึกว่าจะหลบพ้นเหรอไอ้หนูนี่ครับปูตัวหนึ่งปูฤาษีกอดหมัดตัวนี้เป็นปูที่เขากินกล้ามได้นะกล้ามใหญ่มันจะโอ้เยอะแยะหมดเลยหยิบให้ดูแล้วกันนะนี่ครับไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเลยนี่ครับเต็มเลยฮะได้หยิบมาให้ดูเยอะๆแล้วกันนี่เลยเอามาดูเยอะๆเลยจะได้เห็นหอยฝักตัวหอยเสฉวนปูเสฉวนเยอะแยะหมดเลยครับตอนนี้ครับน้ำกำลังจะขึ้นนะฮะบางเบิดครับโอ้โหอ่ะดูแล้วกันนี่ระหว่างรอดูเขาลากปลานะอ๋อเพิ่งจะมายังไม่ได้สักตัวนึงครับเพิ่งจะมาแวะยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูโอ้มาหลายคนครับ6 7 8 8คนเดี๋ยวค่อยดูผลงานนะครับว่าเขาจะได้กันหรือเปล่าตอนนี้ดูหอยก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยปูเสฉวนถ้าปล่อยมันแล้วกันนะครับดูปล่อยนี่มีอะไรบ้างไปแล้วครับไปแล้วครับเริ่มไปแล้วครับวิ่งไปหาน้ำฮะนี่โดนน้ำพัดครับโดนน้ำพัดแล้วครับไปแล้วครับนี่เยอะเยอะเยอะเลยครับเยอะเลยครับพวกนี้จะอยู่ตามเวลาน้ำลงครับจะไปหาแพนตอนหรือไปหาอาหารเป็นสัตว์เล็กๆกินตามพื้นทรายนะฝังทรายนะครับโอเคนะครับหาดบางเบิดครับซินิโจทราเวลชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ